สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ตรงนี้นะคะฮันนี่ชลพรรษาในเวลาวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเสวนาในหัวข้อขับเคลื่อนประเทศไทยด้วย BCG Economy Model นะคะ BCG Economy Model คืออะไรก็เป็นโมเดลรูปแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นขับเคลื่อนใน3มิติหลักๆด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือว่าเศรษฐกิจสีเขียวเข้าไว้ด้วยกันนะคะเป้าหมายก็คือว่ามันจะเป็นโมเดลธุรกิจที่เราจะสามารถพัฒนาสู่ความยั่งยืนได้นั่นเองนะคะโดยได้นำแนวคิดในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรในประเทศหรือว่าระดับนานาชาตินะคะก็ถือว่าเราจะร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อสู่เป้าหมายของ sustainability development ให้กับเศรษฐกิจสังคมไทยแล้วก็ทั่วโลกนั่นเองนะคะวันนี้จึงถือว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและวิทยากรที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในช่วงนี้เนี่ยนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับทั้ง3ท่านได้เลยนะคะท่านแรกดร.จุฬารัตน์ตันประเสริฐท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ค่ะท่านที่2ดร.ชินาวุฒิชินประยูรผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมระบบนิเวศดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้านะคะดร.ชีของเราและดร.สรพลตุลยเสถียรท่านก็คือรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานแผนกกลยุทธ์องค์กรท่านยังเป็นหัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนะคะเอาละค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่มาพูดคุยกับทั้ง3ท่านซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวแทนของหน่วยงานที่ร่วมกันขับเคลื่อน BCG Economy Model นั่นเองนะคะก็ต้องขอสวัสดีทั้ง3ท่านอย่างเป็นทางการบนเวทีแห่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกันช่วงท้ายถ้าใครมีคำถามอยากจะถามเพิ่มเรียนเชิญได้เลยนะคะส่วนใครที่นั่งอยู่ในงานใกล้ๆเข้ามานั่งฟังกันได้เพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็อาจจะใกล้ตัวท่านนะคะอาจจะเกี่ยวโยงกับธุรกิจของท่านเรียนเชิญมานั่งฟังกันได้เลยนะคะเอาละค่ะในลำดับแรกเราจะไปดูในส่วนของนโยบายในการส่งเสริมแต่ละหน่วยงานคำถามนี้เรียนถามสุภาพสตรีนะคะวิทยากรของเราอาจารย์จุฬารัตน์นะคะจากสวทช.สถานการณ์ปัจจุบันในการพัฒนา BCG โมเดลในประเทศไทยเป็นอย่างไรและสวทช.ซึ่งก็ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยมีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนยังไงคะในการขับเคลื่อนครั้งนี้ค่ะขอบคุณนะคะออกไหมคะเสียงออกไหมคะไม่ด้วยค่ะดังนะคะเชิญค่ะอาจารย์ก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะในส่วนของ BCG นะคะหลายๆท่านก็คงเคยได้ยินมานะคะมันเป็นการวิถีที่ประเทศไทยเราเนี่ยมีความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งนะคะสองส่วนนี้ประกอบกันถ้าเราเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะมาใช้ด้วยกระบวนการ BCG เนี่ยจะทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยพัฒนายกระดับทางเศรษฐกิจเพิ่มคุณภาพชีวิตไปถึงความมั่นคงอย่างยั่งยืนได้นะคะทางสวทช.เราเองซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงอว.นะคะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเขาบอกว่าเป็นกระทรวงที่ชื่อยาวที่สุดนะคะตอนนี้ก็ได้รับความไว้วางใจจากทางรัฐบาลที่ให้มาขับเคลื่อนตัว BCG นะคะเรามีกรรมการ2ชุดหลักนะคะที่เป็นกรรมการบริหาร BCG ชุดแรกเป็นคณะกรรมการบริหาร BCG Economy Model มีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานทั้งสวทชเนี่ยผู้อำนวยการก็เป็นเลขาชุดนี้นะคะอีกชุดหนึ่งเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อน BCG Economy Model อันนี้มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เป็นประธานนะคะแล้วก็จะมีปลัดอีก8กระทรวงนะคะที่ร่วมอยู่ในชุดนี้ผู้อำนวยการสวทช.ก็เป็นเลขานุการชุดนี้เช่นกันนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราใช้หลักการว่า BCG จะเดินหน้าไปได้เนี่ยต้องเป็นการทำงานแบบจตุภาคีนั่นคือ4ภาคส่วนต้องมาช่วยกันร่วมกันนะคะก็จะมีภาครัฐนะคะหน่วยงานภาครัฐซึ่งตอนนี้11กระทรวงเข้ามาร่วมดำเนินการและขับเคลื่อน BCG นะคะภาคที่2ภาคเอกชนนะคะเรามีคณะอนุกรรมการ11สาขาเดี๋ยวขอสไลด์เปิดสไลด์ให้หน่อยนะคะแล้วขอหน้าสไลด์หน้าที่10นะคะภาคเอกชนเนี่ยมาร่วมเป็นประธานในการขับเคลื่อนสาขาต่างๆเยอะแยะเลยนะคะซึ่ง
ใน11สาขาเนี้ยนะคะเราจะครอบคลุมสาขาของอุตสาหกรรมที่เราจะผลักดันของในเรื่องของ BCG ไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนใน4สาขาเฟสแรกเนี่ยแผนปฏิบัติการได้รับการอนุมัติจากครม.แล้วเนี่ยนะคะอาจจะสิ้นสุดในปี2570เราตั้งเป้าว่าด้วย BCG โมเดลเนี่ย GDP ของประเทศจะต้องเพิ่มขึ้นใน4สาขาอุตสาหกรรมนี้1ล้านล้านบาทนะคะ4อุตสาหกรรมนี้ก็จะมีประกอบไปด้วยเกษตรและอาหารนะคะสุขภาพการแพทย์นะคะพลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพและสุดท้ายเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเพราะนั้นที่สไลด์ที่ขึ้นอยู่นะคะจะเห็นว่า11สาขาเนี่ยเรามีผู้แทนที่ให้ท่านให้ความสำคัญจากภาคเอกชนและภาครัฐนะคะอย่างเรื่องของสาขาอาหารเนี่ยค่ะคุณธีรพงษ์จากไทยยูเนียนนะคะที่เป็นบริษัทที่ส่งออกปลาทูน่าเยอะที่สุดเนี่ยก็มาเป็นประธานให้นะคะสาขาเกษตรก็ท่านรองนายกแล้วก็ท่านรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็มาดูเรื่องเกษตรให้นะคะและท้ายสุดขวาล่างจะเห็นว่าทางกฎหมายเราไม่ลืมเพราะเป็นเรื่องสำคัญนะคะกฎกติกาต่างๆที่ติดขัดกันอยู่เนี่ยก็ได้รับความอนุเคราะห์จากเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาเป็นประธานให้เพื่อร่วมกันขับดันให้กฎหมายที่ปลดล็อกต่างๆนะคะให้เราเดินด้วย BCG ไปได้ค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าต้องประสานความร่วมมือกันอย่างเต็มที่นะคะถึงจะสามารถผลักดันไปถึงเป้าหมายนะคะตามกรอบความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติด้วยนะคะว่าด้วย Sustainable Development Goals ค่ะทีนี้มาดูในส่วนของดีป้ากันต่อนะคะคำถามนี้ไปที่ดร.ชินะคะทางดีป้ามีการร่วมขับเคลื่อนสนับสนุนอย่างไรโดยเฉพาะในยุคที่ถ้าเราจะไปถึงโมเดลเศรษฐกิจแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องเกิด Digital Transformation การใช้นวัตกรรมเข้ามาขับเคลื่อนในสาขายุทธศาสตร์ที่อาจารย์จุลรัตน์ได้กล่าวไปนะคะทางดีป้ามีการส่งเสริมยังไงคะเชิญค่ะครับจริงๆทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับบทบาทหลักเราอย่างที่หลายๆท่านอาจจะทราบอยู่นะครับว่าเราทำเรื่องของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันของประเทศเป็นหลักนะครับก็แปลว่าจริงๆแล้วครับทุกๆเรื่องที่ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนนะครับเรื่องของ BCG หรืออาจจะเป็นเรื่องที่ตอนนี้กำลังมาแรงเช่นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องเอาเรื่องของดิจิตอลหรือเครื่องมือเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเข้าไปช่วยทำยังไงนะครับให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในสาขาสำคัญสำคัญเหล่านี้สามารถเดินหน้าเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวผมขอสไลด์นิดนึงนะครับก็อันนี้โดยดีป้าเองครับมีบทบาทนะครับก็คือเราก็เป็นตัวเชื่อมในการที่จะทำงานอยู่แล้วนะครับเช่นวันนี้นะครับประเทศจำเป็นต้องขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจตัว BCG นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไบโอของเรื่องของ circular เรื่องของ green ยกอย่างเช่นเรื่องของไอตัว circular economy อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราเข้าใจกันดีนะครับว่าวันนี้เศรษฐกิจโลกมันขับเคลื่อนด้วยเสียงที่เราเรียกว่าแพลตฟอร์มอีโคโนมีนะครับหรือบางครั้งก็เรียกว่าแชร์ริ่งอีโคโนมีเป็นเศรษฐกิจแบ่งปันนะครับแปลว่าวันนี้ครับการทำงานของตัวเศรษฐกิจที่เป็นเศรษฐกิจ BCG เนี่ยสามารถจะขับเคลื่อนไปได้ด้วยการเอาเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆมาใช้นะครับวันนี้สโคปนะครับอย่างคำว่าดิจิตอลอีโคโนมีมันกว้างกว่าเดิมไปค่อนข้างมากแล้วนะครับวันนี้เราพูดถึงสิ่งที่เราขับเคลื่อนเช่นการทำสมาร์ทซิตี้นะครับสมาร์ทซิตี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องของการที่ทำให้เป็นเมืองอัจฉริยะอย่างเดียวแต่เป็นยังไงเป็นการทำยังไงให้เราสามารถเอาเทคโนโลยีไปเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในเมืองได้แปลว่ามันเพิ่มคุณภาพชีวิตทั้งเรื่องของการอยู่อาศัยนะครับการที่เราจะมีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเราจะมีสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆที่มันเกิดขึ้นทุกๆวันนี้นะครับเราเห็นไอ้ disruptive technology เกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็น AI เป็น blockchain เป็นการ transform เข้าสู่ยุคที่เป็นแพลตฟอร์มพวกนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่เราสามารถเอาไปเสริมนะครับทำยังไงให้การบริหารจัดการของเมืองเนี่ยดีขึ้นนะครับเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็น smarter city จริงๆคือเอาข้อมูลมาขับเคลื่อนเมืองนะครับเอาเทคโนโลยีต่างๆมาทำให้สภาพแวดล้อมของเมืองดีขึ้นคุณภาพชีวิตของประชากรดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการขับเคลื่อนตัวเศรษฐกิจดิจิตอลเองครับเราเห็นแผนแม่บทอย่างตัวนี้ครับเป็นแผนแม่บทของประเทศนะครับซึ่งเราก็มีกลไกการขับเคลื่อนที่เราก็ไม่แค่ทำคนเดียวนะครับการจะขับเคลื่อนสิ่งที่เรียกว่า BCG Economy ไปได้เนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องไปทำงานกับผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นพวก SME นะครับกลุ่มที่เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีตัวอย่างเยอะแยะครับว่าถ้าเราจะทำเรื่องของการจะส่งเสริมผู้ประกอบการให้เขาสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีไปช่วยนะครับให้คุณภาพ
สองเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเศรษฐกิจที่มันขับเคลื่อนด้วย BCG ดีขึ้นเช่นเกษตรกรเนี่ยแน่นอนว่าจะเป็นไบโออีโคโนมีเนี่ยเราหนีไม่หรือกรีนอีโคโนมีเนี่ยเราหนีไม่พ้นที่จะต้องไป empower ให้ผู้เกษตรกรเนี่ยเขามีเครื่องมือเครื่องไม้ที่ดีขึ้นเช่นมีการดูเรื่องของไอ้สภาพของภูมิอากาศดินฟ้าอากาศต่างๆได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยที่ไปให้บริการในเรื่องพวกนี้นะครับหรือจะเป็นเรื่องของการเอาดิจิตอลแพลตฟอร์มไปใช้ทำให้เกิดการenergy saving นะครับทำให้เกิดการลดต้นทุนลดของเสีย waste management ต่างๆนะครับมันมีตัวอย่างค่อนข้างมากนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างบางตัวอย่างนะครับอย่างเคสนี้ก็เป็นเคสที่เขาเอาเกษตรกรเอาเทคโนโลยีไปใช้ IoT ไปใช้ในการที่จะทำให้เกิดการลดของเสียแล้วก็เกิดเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนะครับทำไงให้มันเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็น action plan ขึ้นจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างบางตัวอย่างที่ผมอยากยกให้ดูว่าดิจิตอลเนี่ยมันเป็น cross cutting เกือบๆทุกเรื่องนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเอาดิจิตอลไปใช้ในการที่จะขับเคลื่อนทำให้ตัวภาคไบโอสกุลาแล้วก็กรีนเนี่ยดีขึ้นโดยที่อันที่เราจะไป empower ให้เกิดคนเก่งๆในประเทศเยอะๆได้ยังไงเกิดสตาร์ทอัพเก่งๆเกิดกลุ่มผู้ให้บริการที่เราเรียกว่าดิจิตอล provider เก่งๆได้ยังไงครับก็ถือว่ามีตัวอย่างที่น่าสนใจมากมายเดี๋ยวเรามาคุยกันเพิ่มเติมนะคะมาดูในแง่ของภาคตลาดทุนกันต่อนะคะคุณสรพลคะทางคุณสรพลมองความสำคัญของ BCG ในการขับเคลื่อนภาคตลาดทุนอย่างไรแล้วก็นโยบายในการสนับสนุนของเรามีอะไรบ้างคะครับก็ขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสทางตลาดทุนนี้มาแชร์นะครับในวงนี้ผมต้องเรียนสั้นๆว่าเรื่องของ BCG นะครับหรือเรื่องของความยั่งยืนโดยรวมเนี่ยมันเป็นทางรอดของโลกนะครับแล้วก็เป็นโอกาสของไทยนะครับที่บอกว่าเป็นทางรอดของโลกคือถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรในวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าถ้าเกิดอุณหภูมิเนี่ยมันเกินกว่า 1.5 องศา 2 องศาแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะเปลี่ยนหมดเลยนะครับแล้วเราจะเข้าไปสู่ในดินแดนที่เราไม่คุ้นเคยนะครับว่าการประกอบธุรกิจการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำในเรื่องนี้นะครับเราถึงจะรอดด้วยกันนะครับส่วนเป็นโอกาสของไทยเนี่ยเพราะว่าโดยพื้นฐานของประเทศไทยแล้วเนี่ยเรามีความเข้มแข็งนะครับในเรื่องเกษตรกรรมเรามีความเข้มแข็งในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพหรือที่เรียกว่า biodiversity นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอาจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ทำให้ต่อยอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้วยการนำ IT ดิจิตอลเอาเรื่องใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่บริษัทผู้ประกอบการไทยเนี่ยสามารถผลิตสิ่งของที่ดีกับโลกแล้วก็ดีกับตัวบริษัทนะครับในวงของตลาดทุนเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือว่านักลงทุนเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญกับคนที่ทำในเรื่องนี้มากขึ้นกองทุนในต่างประเทศใหญ่ๆหลายกองนะครับจะลงเฉพาะในบริษัทที่ให้ความสำคัญเท่านั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นนะครับในหลายๆประเทศนะคำถามที่เราอาจจะไม่เคยคุ้นเคยเวลาเขาถามเนี่ยเช่นบอกว่าคุณมีนโยบายการจัดการพลาสติกยังไงคุณมีนโยบายการจัดการเรื่องขยะเวสต์ยังไงคุณมีการทำในเรื่องของพลังงานสะอาดจริงหรือไม่เนี่ยมันกลับกลายเป็นคำถามที่เริ่มเป็นกระแสแล้วและคนต้องถามเพราะฉะนั้น mindset เริ่มเปลี่ยนความตื่นตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสของไทยนะที่เรามีพื้นฐานนะครับในเรื่องนี้แล้วเราก็มีการทำในเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างระดับหนึ่งแล้วนะครับหลายๆท่านลองเดินในงานนี้ก็จะเห็นเลยฮะว่ามันมีตัวอย่างที่น่าสนใจครับสามารถเอาไปขายได้สามารถทำให้เกิดโอกาสในการเติบโตในเชิง GDP ได้สามารถทำให้เกิดโอกาสในการที่เราจะเป็นแชมเปี้ยนที่จะแสดงให้เห็นว่าเราสามารถทำให้เชิงธุรกิจแล้วก็เชิงสังคมสิ่งแวดล้อมนี่มันไปด้วยกันได้ผมว่าเนี่ยครับเป็นทางรอดของโลกแล้วก็เป็นโอกาสของไทยนะครับค่ะซึ่งถ้าเกิดทำสำเร็จนี่ก็สามารถจะเพิ่ม GDP ที่อาจารย์บอก1ล้านล้านบาทเลยทีเดียวนะคะก็ไม่น้อยนะคะก็ทีนี้มาดูในแง่ของรายละเอียดเมื่อสักครู่เราได้ฟังภาพรวมกันไปแล้วนะคะในส่วนของการ implement นโยบายต่างๆเป็นอย่างไรที่อาจารย์บอกว่าเราจะมีการเข้าไปดูในสาขายุทธศาสตร์สำคัญ 4-5 สาขานโยบายที่เข้าไปเจาะในแต่ละอันเนี่ยนะคะในการส่งเสริมให้มันเกิดขึ้นตามที่เราได้วางเป้าไว้เนี่ยมีอะไรบ้างคะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะก็ก่อนที่จะไปที่นโยบายเดี๋ยวขออนุญาตย้ายสไลด์นิดหนึ่งค่ะอันนี้เป็นสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยใน4สาขาอุตสาหกรรมนะคะยกตัวอย่างอย่างเกษตรและอาหารเนี่ยค่ะเรามีคนที่อยู่ในวงการการเกษตรเนี่ยอยู่ประมาณ12ล้านคนนะคะจากทั้งหมดที่อยู่ใน BCG เนี่ยค่ะ 16.5 เป็น
เกษตรกรอยู่ประมาณ12ล้านคนเยอะมากนะคะแต่ว่า generate GDP ส่วนเนี้ยเพียง 13% ของ GDP ทั้งประเทศเท่านั้นเพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนตรงนี้จากเดิมที่เราทำมากได้น้อยเราผลิตอะไรเราก็แทบจะส่งออกอย่างนั้นเราปลูกข้าวเราก็ส่งข้าวสารนะคะเราจะเปลี่ยนเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยมาเปลี่ยนนะคะพวกนี้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นทำน้อยแล้วได้มาก less is more ใช่ไหมคะ less is more ใช่เลยค่ะอันนี้เป็นเรื่องของเกษตรและอาหารสุขภาพการแพทย์เนี่ยพอดีโควิดมาช่วงนี้2-3 ปีเราเห็นชัดเลยนะคะถึงแม้ประเทศเราเนี่ยจะเทคแคร์โควิด -19 ได้ดีระดับหนึ่งเลยนะคะเพราะเรามีบุคลากรที่เข้มแข็งในเรื่องของการแพทย์แต่ว่าเรื่องของยาเรื่องของวัคซีนเรื่องของเครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่เรานำเข้าเราจะทำอย่างไรที่จะผลิตเทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้ของเราเองนะคะเพื่อสร้างความเข้มแข็งของในเรื่องของสุขภาพการแพทย์ของประเทศแล้วถ้าเราเข้มแข็งเพียงพอเนี่ยเราก็สามารถกระจายไปรอบๆเราแล้วก็ทั่วโลกได้ด้วยนะคะในเรื่องของพลังงานค่ะปัจจุบันเนี่ยเรานำเข้าพลังงาน 60% นะคะที่ต้องนำเข้ามาประมาณ1 ล้านล้านบาทนะคะในเนี้ย40% ที่เราผลิตเองนะคะเป็น renewable energy พลังงานหมุนเวียนพลังงานแบบใหม่เนี่ยแค่ 15.5% เป้าของ BCG ก็คือจะเอาวทน.เข้ามาแล้วเพิ่ม renewable energy ในปี70ให้ขึ้นไปที่30% ให้ได้นะคะก็อีก5 ปีนะคะเราต้องช่วยกันนะคะในส่วนสุดท้ายค่ะการท่องเที่ยวก่อน BCG เอ้ยก่อนโควิดจะมาค่ะเรามีนักท่องเที่ยวต่างชาติปีละ40 ล้านคนนะคะแต่ว่า35 ล้านคนเที่ยวอยู่ในแค่8 จังหวัดในประเทศไทยเท่านั้นนะคะเพราะนั้นก็กระจุกตัวนะคะเราจะทำการท่องเที่ยวซึ่งคุณกลินสารสินรับเป็นประธานในเรื่องของการท่องเที่ยวให้นะคะก็ได้พัฒนาโมเดลที่ชื่อว่า Happy Model ขึ้นมาแล้วจะกระจายการท่องเที่ยวเนี่ยค่ะให้ออกสู่เมืองรองให้มากขึ้นแล้วก็มีความยั่งยืนแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวแบบสีเขียวให้มากขึ้นนะคะก็ทั้ง4อุตสาหกรรมเนี่ยค่ะเราก็จะเอาวทน.เข้าไปช่วยในทุกๆด้านเพื่อที่จะทำให้การเจริญเติบโตของในแต่ละสาขาเนี่ยเป็นไปได้อย่างยั่งยืนนะคะขออนุญาตเสริมคุณสรพลเมื่อสักครู่นิดนึงอ่ะนะคะที่พูดว่า BCG เนี่ยเป็นอนาคตที่เราจะไปได้ถ้าเราจะไปอย่างยั่งยืนไม่ใช่อนาคตของไทยอย่างเดียวนะคะจริงๆเป็นอนาคตของโลกเลยนะคะเรื่องอุณหภูมิเนี่ยค่ะclimate change เราคงเห็นเมื่อเช้าก็ฝนตกหนักนะคะแค่โนรูเข้าที่ฟิลิปปินส์นะคะยังไม่ถึงไทยเลยจะถึงไทยวันพุธก็ตกหนักซะขนาดนี้แล้วนะคะแล้วบอกว่าตอนนี้ทั่วโลกมีพายุอยู่7 ลูกด้วยกันนะคะที่เกิดอยู่กระจัดกระจายเลยเนี่ยเกิดจาก climate change เกิดจากมนุษย์พวกเราเนี่ยนะคะก็ใช้ทรัพยากรธรรมชาติไปแบบเยอะเกินสุดขีดเกินนะคะใช่ค่ะอุณหภูมิก็เลยเพิ่มสูงขึ้นนะคะเป้าตอนนี้ของโลกอ่ะคุยกันแต่ก่อนเนี่ยเขาตั้งว่าต้องไม่เกินขึ้นไม่เกิน2 องศาเซลเซียสปัจจุบันไม่ได้แล้วนะคะดูจากสถานภาพภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นเขาลดเป้าของโลกมาอยู่ที่ 1.5 แล้วนะคะแล้วตอนนี้ขึ้นมาแล้ว 1.1 องศาเซลเซียสแล้วนะคะเพราะนั้นเราไปแบบวิถีชีวิตเดิมไม่ได้แล้วค่ะเราต้องเอา BCG เข้ามาช่วยกันจับมือกันทั้งเราแล้วก็ทั้งประเทศเพื่อนบ้านทั้งทั่วโลกนะคะอย่างงานเอเปคที่กำลังจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยค่ะเราก็เอา BCG มาเป็นธีมหลักในการที่จะเชิญชวนพาร์ทเนอร์ประเทศต่างๆมาช่วยกันพัฒนาประเทศและพัฒนาเศรษฐกิจโลกเนี่ยด้วย BCG เรามีการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Go นะคะเป้าหมายของกรุงเทพที่จะเป็นจุดตั้งต้นว่าเราและเพื่อนบ้านในเอเปคเนี่ยจะช่วยกันพัฒนา BCG โมเดลเพื่อจะให้โลกยั่งยืนไปได้นานๆค่ะก็เชื่อว่ามันจะมีโอกาสที่ดีแน่นอนนะคะถ้าเกิดเราสามารถทำได้ให้มันครบทุกๆเซกเตอร์แต่อย่างไรก็ตามหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันมีความท้าทายนะอ่ะเดี๋ยวความท้าทายนี้เรามาฟังมุมมองของดีป้ากันค่ะว่าจากที่เรามอง challenge เนี่ยมันมีอะไรบ้างคะ
จริงๆถ้าพูดถึง challenge ของการทำนะครับผมว่าเป็นถ้าดูแค่สไลด์ของอาจารย์จุฬารัตน์เมื่อสักครู่ครับถ้าดูอย่างเช่นก็บอกว่าเกษตรกรมี12ล้านรายจะทำยังไงให้เกษตรกรเขาสามารถเข้าถึงหรือพัฒนาและยืนอยู่บนตัวเองได้บนแค่เอาง่ายๆว่าเขาหาเช้ากินค่ำเนี่ยหรือเจอสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้ทำให้ผลผลิตมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็มีปัญหาเยอะแล้วนะครับจะทำยังไงให้เขาเข้าถึงเทคโนโลยีมันถูกอะดอปได้นะครับอันนี้เป็นผมว่าเป็นประเด็นสำคัญที่เราต้องพูดถึงการทำเรื่องของ implementation model ที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็แปลว่าวันนี้รัฐเองก็อาจจะทำทั้งหมดไม่ได้นะครับเมื่อกี้อย่างที่ผมยกตัวอย่างในสไลด์ที่ให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยแทบจะไม่มีส่วนที่รัฐเข้าไปทำเลยนะครับส่วนใหญ่คือการที่เราไปสร้างให้เกิดผู้ประกอบการที่เราเรียกว่ากลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพหรือพวกที่เป็นเทคโนโลยีพรอไวเดอร์ผู้ให้บริการเทคโนโลยีเนี่ยที่เขาเข้มแข็งพอที่เขาจะไปช่วยให้เกษตรกรต่างๆเนี่ยที่มี12ล้านรายเนี่ยเข้าถึงเทคโนโลยีได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าเป็นความท้าทายแรกว่าจะทำไงให้มันเกิดการ adoption นะครับที่ผ่านมาเราเห็นได้ชัดว่าประเทศไทยอย่างเช่นเรื่องของสินค้าเกษตรหลายตัวนะครับอ้อยข้าวมันยางเราเห็นว่า productivity เราค่อนข้างต่ำนะครับทั้งที่เราเป็นผู้นำในเรื่องนี้เรามีเทคโนโลยีที่วันนี้มาเดินดูงานนี้ก็จะเห็นว่าเราไม่แพ้ใครแต่จะทำยังไงให้มันเกิดการ implementation ได้จริงนะครับอันนั้นเป็นจุดที่ผมว่าเป็นจุดที่มันมีความ challenge สำหรับประเทศไทยนะครับซึ่งก็แปลว่าวันนี้เราจำเป็นจะต้องสร้างนะครับคนที่มาช่วยเราทำงานนะครับอย่างเกป้าเองก็พองภาพของการที่จะทำยังไงให้เราสามารถสร้างกลุ่มที่เรียกว่า tech provider หรือพวก startup ที่เขาเข้มแข็งพอที่เขาจะไปให้บริการต่างๆนะครับเขาจะเช่นถ้าต้องทำเรื่องของเกษตรแม่นยำนะครับเรื่องของ precision farming จะทำยังไงให้เราเอาเทคโนโลยีอย่างพวกโดรนอย่างพวกเซนเซอร์ที่มันเหมาะสมนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเช่นถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นเกษตรกรที่เขาทำเรื่องของนาเนี่ยประเทศไทยในส่วนใหญ่มันก็จะเป็นลักษณะของ small scale farmer คือมีนาเล็กๆ10ไร่20ไร่แค่นั้นนะครับเอาโดรนขึ้นบินทีนึงไม่คุ้มหรอกครับเราจำเป็นจะต้องไปสร้างระบบนิเวศที่มันซัพพอร์ตให้ได้เช่นทำยังไงให้เขารวมกลุ่มกันเป็นสัก20ครัวเรือนนะครับมีนาใหญ่พอ100ไร่200ไร่ขึ้นบินโดรนแล้วคุ้มแล้วก็เอาคนไปทำตั้งแต่เรื่องของให้บริการเทคโนโลยีการทำเรื่องของ financing นะครับเมื่อก่อนเขาเชื่อยามีสินเชื่อยาให้เชื่อยาเชื่อปุ๋ยได้แต่ถ้าเป็นโดรนจะไปทำสินเชื่อได้หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องไปออกแบบระบบของเทคโนโลยี financing ใหม่ทำให้พรูฟให้เขาเห็นนะครับทำให้เกิด leader ทำให้โมเดลเกิด role model ที่จะเป็นต้นแบบว่าถ้าคุณใช้เทคโนโลยีนะคุณสามารถลดต้นทุนได้เพิ่มรายได้ได้เพิ่ม productivity ได้ลดของเสียได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือความท้าทายที่ผมว่าเป็นความท้าทายหลักของประเทศไทยที่เราจะสร้างกลุ่มมดงานที่จะไปช่วยเราทำงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจำนวนมากได้ยังไงอย่างเช่นการท่องเที่ยวไงครับการท่องเที่ยวเราบอกว่าเราจะกลับมาที่40ล้านคนและอยากให้40ล้านคนเป็น40ล้านคนที่มีควอลิตี้มากขึ้นด้วยแปลว่าไม่กระจุกอยู่แค่8จังหวัดให้ไปให้ทั่วถึงให้ไปให้ทั่วถึงแปลว่าวันนี้เรากลับมาดูว่าเรามี data ของนักท่องเที่ยวเพียงพอที่เราจะบริหารจัดการเรื่องพวกนี้หรือยังนะครับแปลว่าวันนี้เราก็ต้องมาทำอย่างที่เดป้าพยายามจะทำตอนนี้ก็คือการทำเรื่องของ tourism platformที่เป็น data platform ที่เราจะรู้ว่าคนไปจังหวัดไหน mobilize ยังไง predictive model ได้นะครับคาดการอนาคตได้ว่าตรงไหนจะเป็น hot spot เราจะกระจายคนออกไปอย่างไรเรามีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนบ้างแล้วแหล่งท่องเที่ยวแต่ละที่มี capacity เท่าไหร่นะครับการทำเรื่องพวกนี้นะครับทุกวันนี้นะครับข้อมูลส่วนใหญ่อาจจะอยู่ในแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์ม OTA ต่างชาติเกือบหมดจะทำยังไงให้ข้อมูลพวกนี้กลับมาอยู่ในมือคนไทยแล้วบริหารจัดการการท่องเที่ยวเหล่านี้ได้นะครับซึ่งก็แปลว่าวันนี้เราต้องเอาเทคโนโลยีเข้าไปใช้นะครับเราจะรู้ได้ว่าจะเข้าอุทยานแห่งชาติวันนี้เรารู้แล้วว่าcapacity ของอุทยานรับได้เท่าไหร่ด้วยการที่เรามีสตาร์ทอัพบางรายที่เข้าไปทำเรื่องของระบบ booking อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาข้อมูลทั้งหมดมาเชื่อมแล้วก็ทำแผนรวมกันที่เราจะทำให้สามารถที่จะ optimize เส้นทางของการเสนอ productที่มันเป็นมีความยั่งยืนแล้วก็สามารถจะตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคได้ด้วยนะครับขณะเดียวกันก็ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมแล้วก็ทำให้เกิดความยั่งยืนของเราได้ด้วยครับงั้นแสดงว่าตอนนี้หน้าที่หลักก็คือสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีแล้วก็อินฟราสตรักเจอร์ทุกอย่างให้พร้อมนะคะเราจะได้สามารถทำให้ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆเข้าไปอะดอปและเกิดการใช้งานทีนี้มาดูที่คุณสรพลกันต่อนะคะว่าถ้าเกิดเป็นในแง่ของตลาดทุนอะไรคือความท้าทายอะไรเป็นโอกาสแล้วก็ในแง่ของตลาดทุนที่มีบริษัทจำหน่ายสินค้าและบริการเนี่ยเรามีการช่วยยกระดับมาตรฐานต่างๆอย่างไรมุ่งสู่ความยั่งยืนและ BCG คะผมว่ามี4เรื่องนะครับที่ต้องพยายามทำไปพร้อมกันนะครับเพื่อให้เกิดเดี๋ยวนี้เขาชอบใช้คำว่า ecosystem เนาะก็คือระบบนิเวศที่มันสับสนการทำเรื่องของความยั่งยืนนะครับ
อันแรกเลยนะครับแล้วก็เป็นจุดแรกที่ต้องทำคือเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้นะครับสร้าง awareness ทำยังไงให้ทั้งตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและสำคัญไม่เพียงพอเท่านั้นนะครับต้องให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่เร่งด่วนด้วยต้องรีบทำการจะเปลี่ยน mentality นะครับหรือ mindset นะครับของการมองว่าเรื่องนี้เป็นต้นทุนการทำธุรกิจเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาไปคุยในเวทีต่างๆทั่วโลกเนี่ยเขามองว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะทำและถ้าเกิดทำแล้วมันเป็นโอกาสแปลงจากเรื่องคอสมันเป็นเรื่องโอกาสให้ได้นะครับการสร้าง awareness ก็ทำได้หลายรูปแบบนะครับอย่างเวทีสัมมนาวันนี้ก็เป็นเรื่องนึงแต่เราก็จะทำในเรื่องของการสร้าง awareness การทำให้เกิดการโชว์ให้เห็นว่ามีตัวอย่างที่ทำแล้ว success นะครับทำให้เกิดการมี community ของคนที่เป็น practitioner คนที่ทำในเรื่องนี้เนี่ยให้เขาสามารถมาคุยกันมาสามารถแชร์ว่าอะไรทำแล้วมัน work สำหรับเรานะอาจจะ work สำหรับอีกคนนึงหรือมาแชร์ปัญหาร่วมกันแล้วก็ solve ปัญหาร่วมกันนี่ตลาดกำลังทำอยู่นะครับอันที่สองนะครับที่เราต้องแท็กโกและทำให้ได้คือการทำให้เห็นในเรื่องของ standard setting บางอย่างคือหลายๆอย่างเนี่ยพอคนเขา buy in แล้วเขาอยากทำแล้วแต่เขาไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับถ้าเกิดในวงของตลาดทุนนะก็คือจะเป็นเรื่องของการทำเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลที่เขาทำในเรื่อง sustain คนที่จะเปิดเผยยังไงล่ะครับจะเขียนยังไงอะไรที่เป็นสิ่งที่นักลงทุนเขาต้องการรับทราบรับรู้ format ไหนพวกนี้นะครับทางตลาดหลักทรัพย์เราทำเรื่องของไกด์ไลน์ที่เป็นไกด์ไลน์ที่ไม่ใช่ one size fits all นะครับก็คือว่าเป็นแล้วแต่ประเภทอุตสาหกรรมทำเวิร์กช็อปนะครับทำในเรื่องของการทำให้เกิดเมื่อกี้บอกเรื่องของคอมมูนิตี้เขาได้แชร์กันได้เรื่องที่3ที่ควรจะทำคือเราควรจะ recognize คนที่เขาทำดีนะครับเช่นเรื่องของว่าบริษัทนั้นบริษัทนี้ก็มีสิ่งที่เขาทำเรื่องความยั่งยืนดีแล้วนะครับในระดับโลกก็มีเช่นเรื่องของการที่ได้รับเชิญให้อยู่ในดาวโจนส์ Sustainability Index ในระดับของประเทศไทยนะครับตลาดทรัพย์แล้วก็ทำเรื่องของ Thailand Sustainability Index เช่นกันนอกจากเรื่องของการที่อยู่ใน Index นั้นแล้วนะครับก็มีการให้รางวัลด้วยประจำปีนะครับที่เป็นรางวัล Set Sustainability Award ที่ให้นะครับกับคนที่เขาเป็นตัวอย่างเป็น Role Model ที่ดีนะครับมีการอบรมนะครับให้กับผู้ร่วมตลาดทั้งหลายนะครับสมมตินะครับว่าทุกคนสนใจละเรื่องของความยั่งยืนผมอยากลงทุนในหุ้นที่ยั่งยืนแต่ไม่รู้จะวิเคราะห์ยังไงผมไม่มีเวลาผมไม่สามารถย่อยข้อมูลเยอะมากเลยที่มาในรีพอร์ตนะครับก็ต้องมีการสร้างอีโคซิสเต็มนะฮะให้นักวิเคราะห์เนี่ยสามารถวิเคราะห์ได้วิเคราะห์หุ้นยั่งยืนยังไงให้คนที่เป็นนักลงทุนสัมพันธ์ Investor Relation สามารถให้ข้อมูลที่ชี้แจงนักลงทุนได้นะครับให้กับบริษัทจัดการการลงทุนที่เขาจะมีเฟรมเวิร์คแล้วเนี่ยครับจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไปลงทุนอย่างไรครับแล้วท้ายที่สุดนะครับก็คือว่าเราต้องสร้างพวกโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องของข้อมูลสำคัญมากเพราะถ้าไม่มีข้อมูลมันไม่มีทางเลยฮะที่นักลงทุนจะรู้ได้เลยว่าบริษัทเขาทำอะไรการมีข้อมูลพื้นฐานเนี่ยฮะทำให้เขาสามารถลงทุนในสิ่งที่เขาเห็นว่าสำคัญและถ้าเกิดนักลงทุนทั่วโลกที่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญเรื่องความยั่งยืนแล้วมันก็จะส่งผลดีกับบริษัทที่ทำด้านความยั่งยืนด้วยนะครับเหมือนคำที่กล่าวว่า doing good can be doing well too นะครับคือบริษัททำดีก็จะได้ดีไปด้วยข้อมูลสำคัญมากในอนาคตข้อมูลที่เป็นแบบเขียนไม่พอนะฮะต้องเป็นข้อมูลที่เป็น structure เป็นภาษาอังกฤษและเป็น machine readable เพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาลงทุนเนี่ยเขามีเป็นร้อยเป็นพันบริษัทเขามี AI ดูให้แล้วใช่ไหมคะเขาต้องทำไงให้เขาสามารถเห็นได้เลยว่าบริษัทไทยเนี่ยเรามีความโดดเด่นในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้น repeat 4เรื่องเนาะที่ต้องทำ awareness นะครับทำให้เขาอยากทำนะครับอันที่2คือเราต้อง set standard เป็นไกด์พวกเขาอยากแล้วเขาต้องรู้ว่าต้องทำอะไรใช่ไหมฮะสร้าง community 3ก็คือว่าต้องให้รางวัล encourage นะครับกับคนที่เขาทำดีนะครับแล้วก็มีเรื่องของ Thailand Sustainability Award สุดท้ายเรื่องของ infra นะครับทางผมจะเน้นเรื่องข้อมูลเป็นหลักเลยเพราะว่าเป็นตัวที่จะเชื่อมระหว่างพูดง่ายๆก็คือ supply และ demand นะให้คนที่เขาลงทุนเนี่ยเขารู้ว่าบริษัททำอะไรนะครับค่ะกลับมาที่ทางสวทช.นะคะในเรื่องของผู้เชี่ยวชาญกำลังคนว่าจะถามอยู่เหมือนกันค่ะว่ามันเป็นประเด็นที่เรามองว่ายังไงแล้วก็นโยบายขับเคลื่อนไปในอนาคตที่จะ achieve แผนของเราได้เนี่ยนะคะอาจารย์มีรายละเอียดยังไงบ้างคะค่ะก
ก็เรื่องคนเนี่ยไม่ว่าทำอะไรเป็นเรื่องสำคัญเสมอนะคะของBCG เนี่ยที่นำเสนอว่ามี11อนุสาขาเนี่ยมีสาขากำลังคนโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะทำอุตสาหกรรมเรื่องอะไรกำลังคนเป็นสิ่งสำคัญและโดยเฉพาะเราพยายามจะเอาวทน.เข้าไปช่วยในการขับเคลื่อนนะคะเพราะฉะนั้นกำลังคนที่เก่งวทน.แล้วสามารถประยุกต์ใช้กับหลายๆภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นนะคะกระทรวงอว.เนี่ยก็ทราบถึงภาระอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะทางกระทรวงอว.ให้การสนับสนุนเต็มที่ที่จะเอา BCG เข้าไปอยู่ในกระบวนการที่จะถ่ายทอดให้นักศึกษาเนี่ยมีความตระหนักรู้และเข้าใจแล้วก็สามารถเอาองค์ความรู้เนี่ยไปถ่ายทอดเพิ่มเติมมีการพัฒนาแผนพัฒนากำลังคนนะคะที่จะสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการเกษตรเองก็มีการจะพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะรวมไปถึงยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อที่จะเอาองค์ความรู้ใหม่ๆเครื่องมือใหม่ๆนะคะรวมถึง AI ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้โดรนอะไรพวกนี้ไปได้นะคะเพื่อที่จะให้เขาเชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้แล้วก็เอาเขาไปใส่นะคะหรือถ้าเป็นสุขภาพการแพทย์เนี่ยค่ะเรามีเครื่องไม้เครื่องมือหรืออีกหน่อยเราผลิตยาผลิตวัคซีนเราได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีนักวิจัยที่จะสามารถเอาองค์ความรู้ที่ทำได้มีอยู่ใน Big Data แล้วมี AI ทำการประมวลผลให้แล้วเนี่ยต้องเอาไปใช้ต่อยอดได้นะคะปัจจุบันประเทศไทยเรามีการตั้งโครงการที่เรียกว่า Genomic Thailand นะคะที่จะเก็บข้อมูลฐานข้อมูลจีโนมของมนุษย์เนี่ยค่ะ 50,000 คนนะคะถามว่าเก็บไปทำไมนะคะเก็บไปก็เพื่อจะมี Big Data เอา AI เข้าไปสังเคราะห์แล้วสิ่งที่ได้มาคือวิธีการรักษาที่แม่นยำที่ยังตรงเฉพาะบุคคลเลยนะคะเราจะไปลงไปรักษาที่ยีนเลยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องกำลังคนเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเป็นแกนหลักอันหนึ่งเลยที่เราต้องไปเพราะนั้นไม่ว่าจะเรื่องพลังงานเรื่องการท่องเที่ยวเราต้องสร้างคนควบคู่ไปด้วยเสมอนะคะใน BCG เนี่ยค่ะเรามีแผนพัฒนาแผนปฏิบัติการนะคะที่เดี๋ยวขออนุญาตกระเถิบไปนิดนึงเนี่ยค่ะแผนปฏิบัติการปี64ถึง70นะคะที่เป็นเฟส1เนี่ยเราสรุปมาได้13มาตรการที่จะต้องมีการดำเนินการกำลังคนเนี่ยจะอยู่ในมาตรการที่12นะคะทางล่างซ้ายซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่สำคัญหรือเรื่องของมาตรฐานต่างๆที่ทางคุณสรพลพูดถึงเมื่อสักครู่นะคะก็อยู่ในข้อ9นะคะที่เป็นมาตรการหรือคลังข้อมูลดิจิทัลส่วนสำคัญเลยนะคะเราจะเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงได้ก็ต้องมี Big Data แล้วก็มีระบบการวิเคราะห์ที่มีมาตรฐานนะคะเข้าไปช่วยสนับสนุนอันนี้อย่างมาตรการที่3เนี่ยค่ะพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ BCG หลายๆท่านคงได้ยิน EEC นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าเราใช้ความเข้มแข็งของพื้นที่นั้นเนี่ยแล้วก็ใช้วทน.เข้าไปช่วยสนับสนุนใช้ภาครัฐภาคต่างๆนะคะเข้าไปช่วยเพื่อจะดึงดูดการลงทุนเข้ามาที่พื้นที่ EEC เราจะทำเช่นนี้แต่ทำกับทุกภาคของประเทศโดยดูดีมานด์และซัพพลายว่าภูมิภาคแต่ละภูมิภาคมีความเข้มแข็งในเรื่องอะไรนะคะแล้วก็จะทำเขตเศรษฐกิจขึ้นมาให้ตรงกับภูมิภาคนั้นๆเช่นทางภาคใต้เนี่ยก็อาจจะเป็นการท่องเที่ยวเพราะว่ามีธรรมชาตินะคะที่สวยงามแล้วมีชายฝั่งตลอดไปเลยทางใต้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะว่าที่เรากำลังดำเนินการกันในเรื่อง BCG เนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน13มาตรการแล้วเราก็จะดำเนินการแบบทุกภาคส่วนต้องช่วยกันนะคะอันนี้ภาครัฐทำคนเดียวไม่รอดแน่นะคะภาคเอกชนต้องมาช่วยนะคะภาควิชาการต้องมาด้วยและที่สำคัญประชาสังคมเราจะเดินเราต้องไปด้วยกันนะคะภาคประชาสังคมเกษตรกรทั้ง12ล้านคนเนี่ยเราจะเอาเทคโนโลยีลงไปช่วยเขายังไงเพื่อให้เขายกระดับมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะเปลี่ยนจาก
less for more นะคะเปลี่ยนมากไปน้อยมากได้น้อยเนี่ยเปลี่ยนเป็นน้อยได้มากให้ได้ค่ะก็ถือว่าต้องขับเคลื่อนร่วมกันนะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญกลับมาที่ดิป้าดร.ชี้ข้างจริงตอนนี้ดิป้ามีการทำงานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆอย่างไรบ้างคะเพราะจริงๆแล้วเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึง EEC จริงๆเรามีศูนย์ EECI ที่ขับเคลื่อนในภาคตะวันออกใช่ไหมคะเราทำให้เกิดความเชื่อมโยงยังไงบ้างคะจริงๆ EEC ต้องให้อาจารย์จุฬารัตน์ตอบนะครับอยู่ทางสวทช.แต่ว่าดีป้ามีศูนย์ที่เราเรียกว่า EECD นะครับไทยแลนด์ดิจิตอลวันเล่นะครับตอนนี้กำลังสร้างอยู่กันจริงๆเป็นคู่แฝดกันครับเราอยู่ที่ศรีราชาของ EECI จะอยู่ที่วังจันทร์วันเล่นะครับจริงๆหลักๆที่เราทำงานนะครับในฐานะของการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆดีป้าเป็นหน่วยงานที่เราทำงานกับพาร์ทเนอร์อยู่แล้วนะครับทำงานกับพาร์ทเนอร์ทั้งไทยแล้วก็เอกชนทั้งรัฐแล้วก็เอกชนแล้วก็รวมถึงทั้งไงแล้วก็ต่างประเทศนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับคือเราจะเป็นฟันเฟืองยังไงที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายหรือมีการทำงานร่วมกันได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่เราพยายามจะทำอยู่ตอนนี้เมื่อกี้ที่จะซัพพอร์ต2เรื่องอย่างเช่นเรื่องท่องเที่ยวกับเรื่องสุขภาพอย่างนี้เป็นต้นนะครับวันนี้เมื่อกี้ก็มีการพูดถึงนะครับว่ามันมีความสำคัญในเรื่องของการทำเรื่องของข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยเราก็มีการทำเรื่องของ data platform เป็นต้นนะครับวันนี้เรามีทำ data platform ที่เราเรียกว่า health link ซึ่งเรารวมไปแล้ว100กว่าโรงพยาบาลนะครับทำให้ข้อมูลมันเชื่อมโยงกันเราก็จะมีข้อมูลสุขภาพของประเทศไทยนะครับเราทำอีกส่วนนึงที่เรียกว่า tower link ซึ่งรวมข้อมูลจากหน่วยงานรัฐ40กว่าหน่วยงานแล้วกำลังลงทุนนะครับกับบริษัทเอกชนที่จะทำเป็นแพลตฟอร์ม data platform ด้านการท่องเที่ยวที่เป็น data platform ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเนี่ยเพื่อจะรวบรวมข้อมูลที่เป็น OTA ที่เป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งหมดเข้ามาเนี่ยไม่กว่า 100,000 รายเข้ามาในระบบเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้มันเกิดความร่วมมือในการที่เอาข้อมูลเหล่านี้ไปต่อยอดในการที่จะทำให้เกิดการบริหารจัดการเศรษฐกิจที่เป็น VCG ได้นะครับหรือยกตัวอย่างเช่นนะครับเรื่องของผมขอสไลด์นิดนึงได้ไหมครับครับขึ้นแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปที่ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของเมืองนะครับเราพูดถึงการพัฒนาเมืองใช่ไหมครับเมืองจะทำยังไงให้เมืองเป็นเมืองที่ดีขึ้นเมืองที่มันสามารถจะยึงจุดเด่นของตัวเองขึ้นมาได้นะครับว่าบางเมืองอาจจะบอกว่าฉันอยากทำเรื่องของเศรษฐกิจที่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวบางเมืองบอกว่าจะเป็นเมืองที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของประชากรดีขึ้นทำให้คนเนี่ยมีเป็นสมาร์ทพีเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำให้เมืองกลายเป็นแพลตฟอร์มในการพัฒนาได้ยังไงนะครับก็แปลว่าเราต้องไปดึงองค์คาพยพต่างๆในเมืองไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะครับสถาบันการศึกษาในพื้นที่นะครับเรื่องของภาคเอกชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับภาคประชาสังคมซึ่งสำคัญมากแล้วก็เอกชนในพื้นที่เข้ามาทำงานร่วมกันนะครับเช่นเวลาเราบอกว่าเราจะขับเคลื่อนเมืองสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะเนี่ยครับแล้วเราบอกว่ามีการเรามีการวางเป้าหมายของเมืองต่างๆว่าแต่ละเมืองอาจจะมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันนะครับเช่นบางเมืองบอกว่าอยากเป็นเรื่องของทำเรื่องของสมาร์ทเอเนอร์จีนะครับบางเมืองอย่างที่ขอนแก่นเนี่ยบอกว่าทำเรื่องของสมาร์ทโมบิลิตี้กับสมาร์ทลิฟวิ่งนี่เป็นต้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ดีป้าพยายามจะย้ำอยู่เสมอนะครับในฐานะที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสมาร์ทซิตี้ของประเทศเนี่ยก็คือเราบอกว่ายังไงต้องทำเรื่องของ environmentต้องทำเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งการจะทำเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้เนี่ยก็ต้องเอาเทคโนโลยีเข้าไปเสริมนะครับแปลว่าทุกเมืองเนี่ยที่จะดึงภาคส่วนต่างๆเข้ามาทำงานร่วมกันเนี่ยจำเป็นจะต้องคิดร่วมกันว่าแผนของแต่ละประเทศกับแต่ละเมืองเนี่ยมีเป้าหมายอย่างไรนะครับที่จะดำเนินการต่อไปนะครับซึ่งวันนี้ถ้าไปดูแค่ของ proposal ที่ยื่นมาที่เราครับ370กว่าโปรเจกต์นะครับ50กว่าเมืองเนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าเรื่องหลักๆอย่างเช่นเรื่องของ smart energy หรือ smart environment เนี่ยเป็นประเด็นหลักเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเสาหลักเสาหนึ่งเลยล่ะในการที่เราจะขับเคลื่อนสู่การเป็นไอตัว BCG economy ได้นะครับซึ่งเราจะทำอย่างเงี้ยก็แปลว่าวันนี้เราก็ต้องไปสร้างผู้ประกอบการนะครับกับพี่เน้นย้ำนะครับให้มีตัวสตาร์ทอัพนะครับมีผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิตอลที่เขาแข็งเพียงพอที่เขาจะไปให้บริการกับเมืองต่างๆที่จะทำให้เมืองเหล่านี้นะครับสามารถเอาเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้นะครับแล้วก็ทำให้เขาสามารถเติบโตได้นะครับแล้วก็กลายเป็นคนที่กลายเป็นเมืองที่สามารถขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจที่เป็นฐาน BCG ได้อย่างยั่งยืนจริงๆครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ผมว่าการทำงานกับทุกภาคส่วนมีความสำคัญนะครับเราต้องมองภาพของทุกอย่างเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มพอเราใช้ความคิดแบบที่เรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มทิกติ้งกิ้งนะครับหรืออีโคซิสเต็มโมเดลเนี่ยก็จะทำให้เราเห็นว่าทุกอย่างมันมีโอกาสในการพัฒนาหมดนะครับเอาเพนพอยต์มาเป็นตัวตั้งนะครับเช่นบางเมืองอาจจะมีเพนพอยต์ของประชากรในเมืองที่ต้องการให้มีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพดีขึ้นพอมีเรื่องของสุขภาพดีขึ้นก็ต้องกลับมาคิดเรื่องของการทำให้เรามี data ก่อนเรื่องของ data ฐานข้อมูลด้านสุขภาพนะครับหลังจากนั้นก็ต้องมาสู่การมองหาโซลูชัน
ต่างๆเช่นบางโซลูชันนะครับที่เราไปทำแล้วอย่างที่ขอนแก่นเป็นต้นยกตัวอย่างนะครับเราต้องการให้คนในเมืองของขอนแก่นจะมีสุขภาพดีขึ้นอันแรกที่ไปทำก็คือไปทำเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลโรงพยาบาลในขอนแก่นก่อนทำให้คุณสามารถเข้าโรงพยาบาล A B C ได้โดยที่คนไข้ไม่จำเป็นต้องแครี่ตัวโปรไฟล์ของตัวเองไปอันที่สองนะครับเราไปทำให้การระบบการแพทย์ที่เป็นระบบการแพทย์สาธารณสุขเบื้องต้นเนี่ยดีขึ้นนะครับเช่นการแพทย์ฉุกเฉินเป็นต้นทำยังไงให้สมาร์ททำให้ไงให้แอมบูเลนส์ธรรมดากลายมาเป็นสมาร์ทแอมบูเลนส์นะครับเราสามารถมีแพทย์ที่รักษาได้ตั้งแต่เขาเรียกรถพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือมีระบบเทเลเมดิซีนที่ทำให้มีการซัพพอร์ตนะครับให้การดูแลสุขภาพเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาลนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับค่ะก็เรียกได้ว่าช่วยกันนะคะทำให้เกิดความสมาร์ทอัจฉริยะเกิดขึ้นให้ทั่วถึงจริงนะคะทีนี้มาที่ทางคุณสรพลต่อเลยนะคะว่าในแง่ของตลาดหลักทรัพย์เองเชื่อว่าก็ต้องมีประสานความร่วมมือโดยเฉพาะกับภาคเอกชนเรามีการสนับสนุนภาคธุรกิจยังไงบ้างคะอย่างที่เรียนไปครับทางเราเองเนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะพยายามสนับสนุนเนี่ยก็จะมี2ฝั่งฝั่งนึงคือตัวบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนนะครับรวมถึงตัวซัพพลายเชนของเขาด้วยส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นฝั่งของนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนักทุนสถาบันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามจะทำให้เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อกี้ได้เรียนไปแล้วเรื่องของการสร้าง awareness ด้านที่สองเนี่ยหลักๆคือทำให้มันเกิดความง่ายในการที่เขาอยากจะทำในสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นเช่นเรื่องของการทำเรื่องของความยั่งยืนในตัวบริษัทนะครับและทำให้มันง่ายสำหรับนักลงทุนนะครับที่จะลงทุนในบริษัทเหล่านั้นนะครับอันนี้คือฝั่งหนึ่งเมื่อกี้มีทางพูดในส่วนของภาครัฐด้วยเราก็คือเป็นอินฟราฮะเราก็จะประสานกันทางภาครัฐด้วยก็จะมีการประชุมหารือกับหลายๆองค์กรในภาครัฐก็หลายๆอันที่ก็มีการ voice out ไปแล้วนะครับหลักๆก็คือจะมี2เรื่องหลักๆนะฮะเรื่องแรกคือต้องเป็นความง่ายในการทำที่เรียกว่า ease of doing business นะครับทำยังไงให้มันง่ายการขึ้นทะเบียนการที่จะเขาเกิดมา innovation ใหม่เช่นก็อาจจะมีไอเดียอะไรบางอย่างในเรื่องของการทำ circular economy เนี่ยทำไงให้มันสามารถ operate ได้นะครับอันที่สองนอกจากเรื่องของการให้ทำให้มันง่ายแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของการทำให้มันทั่วถึงผมว่าอันนี้สำคัญเพราะว่าหลายๆเรื่องนะครับไม่ใช่เรื่องของ BCG อย่างเดียวนะจริงๆหลายๆเรื่องทุกเรื่องเลยล่ะเรื่องดิจิตอลเองด้วยบริษัทที่พร้อมก็ทำได้เองด้วยแต่ก็จะมีบริษัทที่ขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยจะทำยังไงทำให้สามารถenable ทำให้เขาสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ know-how ใช่ไหมครับการวิจัยต่างๆหรือการช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนที่เขาจะเข้ามาทำยกตัวอย่างเรื่องคาร์บอนนะครับการที่เขาจะเอาโครงการเขาเนี่ยไป verify เพื่อให้ได้คาร์บอนเครดิตเนี่ยมันมีต้นทุนทั้งสิ้นนะครับและต้นทุนก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างใหญ่สำหรับบริษัทเล็กแต่อาจจะไม่เยอะเมื่อเทียบกับบริษัทใหญ่เราทำไงให้เขาออนบอร์ดเขาเข้ามาเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องที่ทั้งประเทศทั้งโลกแล้วก็ทุกคนบริษัทใหญ่เล็กเนี่ยเราจะเผชิญพร้อมกันหมดจะออนบอร์ดเข้ามาได้อย่างไรครับก็จะมีคร่าวๆก็ประมาณนี้คือว่าในฝั่งเอกชนเนี่ยสร้าง awareness encourage ให้เขาทำในฝั่งรัฐแล้วก็พยายามจะคุยว่ามันมีวิธีไหนที่ทำให้เกิด ease of doing business และเกิดการ inclusive ที่ทำให้บริษัททุกขนาดประชาชนทุกนักลงทุนทุกขนาดเนี่ยเข้ามาได้ประโยชน์จากในเรื่องนี้นะครับถามต่ออีกนิดนึงเมื่อสักครู่เพิ่งนึกขึ้นได้จริงๆก่อนหน้านี้เราจะได้ยินคำว่า ESG แล้วพอนักลงทุนได้ยินคำว่า BCG อันนี้อธิบายนิดนึงว่าเอ๊ะบางคนคิดว่ามันเหมือนกันไหมหรือว่าถ้าบริษัทนี้ ESG พอแล้วต้อง BCG ด้วยไหมหรือมันต้องไปด้วยกันหรือยังไงครับจริงๆมันเป็น2คอนเซ็ปต์ที่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับอย่าง ESG เนี่ยถ้าคนในวงของตลาดทุนจะคุ้นเคยครับ E ก็คือ environment สิ่งแวดล้อม S ก็คือ social แล้ว G คือเรื่องของธรรมาภิบาล governance มันเป็นแค่เป็นเป้าที่อยากจะให้ทุกคนในตลาดทุนเนี่ยคำนึงถึงเช่นบริษัทเนี่ยเวลาเขาทำธุรกิจเนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมกับเรื่องสังคมด้วยพนักงานเรื่อง supply chain เรื่องของ gender นะครับแล้วก็ governance ในเรื่องของความโปร่งใสเป็นต้นส่วน BCG เนี่ยมันเป็นอีกมิตินึงนะครับความเข้าใจของผมนะฮะก็คือว่าเป็นมิติในเรื่องของสาขานะครับที่เห็นว่ามันเป็นสาขาที่มันสอดคล้องกับความยั่งยืนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไบโอนะครับเรื่องของเซอร์คูลาร์อีโคโนมีที่เมื่อก่อนเราคิดเป็นลีเนียร์เทอมนะผลิตใช้เวสใช่มั้ยทำยังไงให้มันหมุนกลับมานะครับอันที่มันเป็นเวสเนี่ยบางทีขยะมันเป็นวาลูได้พอมันกลับมามันเป็นวาลูปุ๊บเนี่ย
เราจะไม่เรียกมันว่าขยะแล้วนะฮะมันเป็นอินพุตในของอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นในเชิงของมิติด้านสาขาซึ่งสาขาเหล่านั้นเนี่ยถ้าเกิดมาแยกย่อยจริงๆเนี่ยมันก็จะเอาสามารถเอาโดย ESG เนี่ยมาแมปกับเข้ามาได้เช่นกันผมต้องเรียนว่าในตลาดทุนเราพูดเรื่องของ ESG เยอะแต่ถ้าเกิดเวลาไปคุยกับนักลงทุนเนี่ยเขาก็จะถามละไอ้บริษัทไหนทำเรื่องเซอร์คูล่าบริษัทไหนทำเรื่องของตัวไบโอทำเรื่องกรีนแล้วพลังงานเป็นยังไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นคอนเซ็ปที่มีความคล้ายกันแต่เป้าหมายสำคัญก็คือเรื่องของ sustainability มาที่ท่านดร.จุฬารัตน์นะคะว่าในแง่ของการสนับสนุนภาคเอกชนในการขับเคลื่อนก่อนหน้านี้คือจริงเรามีโครงการอยู่หลายโครงการด้วยกันนะคะมีโครงการอะไรที่ถือเป็นโครงการเด่นๆเข้าไปผลักดัน BCG คะค่ะระหว่างรอสไลด์กลับมานะคะก็มาแล้วค่ะค่ะเสริมคุณสรพลเมื่อสักครู่มองว่า ESG อาจจะเป็นแบบเป็นเป้าหมายที่ทางทุกบริษัทนะคะพยายามที่จะสนับสนุนให้บริษัทตนเองเนี่ยผ่านอินเด็กซ์ทั้งหลายที่เป็นที่ตอบ ESG นะคะทำได้อย่างไรเนี่ยใช้โมเดล BCG เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยทำให้ไปสู่เป้าหมาย ESG ได้นะคะสำหรับความการทำงานนะคะแล้วก็สนับสนุนภาคเอกชนเนี่ยค่ะจริงๆเรามีโครงการต่างๆหลายโครงการเลยนะคะแล้วทุกโครงการก็เป็นการทำงานร่วมกันของจตุภาคีนะคะโดยเฉพาะภาครัฐภาคเอกชนนะคะดึงเข้ามาทำงานร่วมกันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นแต่จะขออนุญาตข้ามไปจะไปที่ตัวนี้ค่ะเมื่อสักครู่คุณสรพลเมนชั่นถึงคาร์บอนเครดิตนะคะก็คือปัจจุบันเนี้ยนะคะถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยแล้วเราส่งออกโดยเฉพาะยุโรปนะคะเขากำลังพัฒนากติกาขึ้นมาระเบียบขึ้นมาที่เรียกว่า CBAM ก็คือถ้าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่คุณสร้างขึ้นมานะคะไม่สามารถเป็นNet Zero ได้คือไม่สร้างก๊าซเรือนกระจกเลยนะคะเขาจะไม่ให้เอาเข้าไปขายในประเทศเขานะคะแต่ว่ากระบวนการผลิตเนี่ยก็ยากนะคะที่จะทำให้แบบไม่เกิดก๊าซเรือนกระจกขึ้นเลยในกระบวนการเพราะนั้นก็มีการสร้างคาร์บอนเครดิตขึ้นมานะคะแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปเป็นตัวเทรดคาร์บอนเครดิตเกิดได้จากอะไรเกิดได้จากอันนึงชัดๆเลยก็คือการปลูกป่านะคะถ้าเราปลูกป่าขึ้นมาเนี่ย อย่างในสไลด์เนี่ยนะคะบอกว่าในปี2570เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะปลูกป่า 3.2 ล้านไร่กลับขึ้นมานะคะ60ปีที่ผ่านมานะคะประเทศไทยเราเนี่ยลดจากพื้นที่ป่า170ล้านไร่เหลือประมาณ100ล้านไร่นะคะเราลดไป 40% เลยแต่ว่าการปลูกกลับเนี่ยต้องใช้เวลานานกว่าเยอะเลยนะคะนี่5ปีเราจะทำได้ประมาณ 3.2 ล้านไร่แต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงตรงนี้แล้วพยายามเพิ่มเป้าอยู่นะคะ 3.2 ล้านไร่เนี่ยค่ะจะสร้างตัวคาร์บอนซิงค์คาร์บอนเครดิตเนี่ยนะคะได้ประมาณ 9.6 ล้านตันนะคะเพราะนั้นถ้าปลูกป่าเยอะๆก็จะได้คาร์บอนเครดิตซึ่งตัวนี้จะไปเป็นตัวเทรดกับโรงงานที่ผลิตก๊าซเรือนกระจกขึ้นมาได้นะคะทีนี้เราจะทำยังไงที่กระตุ้นให้มีการปลูกป่ากลับขึ้นมาเยอะๆนะคะภาครัฐกับภาคเอกชนจับมือร่วมกันค่ะภาครัฐให้พื้นที่ภาคเอกชนลงทุนจ้างคนในพื้นที่เข้าไปปลูกป่านะคะแล้วแบ่งคาร์บอนเครดิตกันตอนนี้มี3กรมที่ออกระเบียบเรียบร้อยแล้วนะคะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะกรมป่าไม้นะคะแล้วก็กรมอุทยานแห่งชาตินะคะ3กระทรวงเนี้ยมีพื้นที่แล้วก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับป่านะคะเพราะนั้นเขาให้เอกชนเนี่ยค่ะให้คาร์บอนเครดิตกับเอกชน 90% เลยนะคะแล้วภาครัฐเก็บไว้แค่10นะคะเพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนในเรื่องนี้เยอะๆนะคะ ปัจจุบันค่ะในปี2565เนี่ยค่ะมีเอกชนที่เสนอเข้ามาทำการปลูกป่า 400,000 ไร่แล้วนะคะปีเดียวนะคะแล้วก็ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยค่ะเขาตั้งเป้าว่าถึงปี75เลยนะคะเขาน่าจะได้สัก 300,000 ไร่แต่ปรากฏว่าตอนนี้มีภาคธุรกิจสมัครเข้ามาแล้วพื้นที่รวม 500,000 ไร่โอ้น่าดีใจค่ะน่าดีใจนะคะตอนนี้ก็ภาครัฐต้องหาพื้นที่ให้ได้ เพื่อที่จะตอบโจทย์ภาคเอกชนอันนั้นเป็นป่าทางทะเลนะคะข้างล่างเป็นป่าบกค่ะ
ปาโบกตอนนี้ทางกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตกับปตท.นะคะแจ้งความจำนงแล้วเลยเขาจะปลูกทั้งหมด 2.7 ล้านไร่ให้ประเทศไทยนะคะก็จะได้คาร์บอนเครดิตรวมกันแล้วทั้ง3กรมนี้ก็ตอนนี้น่าจะประมาณ 2.8 ล้านตันคาร์บอนเครดิตแล้วนะคะก็อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่แสดงให้เห็นการทำงานระหว่างภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ต้องมีภาคกฎหมายนะคะที่เข้าไปช่วยในการออกระเบียบพวกนี้เพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมค่ะค่ะน่าดีใจอย่างที่บอกต้องหาพื้นที่ให้ได้หาพื้นที่ให้พอนะคะเชื่อว่าภาคเอกชนคงจะเข้าไปสนับสนุนในการปลูกป่ามากขึ้นนั่นเองนะคะมาที่ทางดีป้าค่ะดร.ชี้คะในแง่ของโครงการสนับสนุนภาคเอกชนเนี่ยเรามีโครงการมากมายอยู่แล้วที่สนับสนุนเหล่าสตาร์ทอัพแต่ถ้าเกิดเน้น BCG จะมีการอัพเลเวลเนี่ยมีโครงการอะไรยังไงบ้างคะจริงอย่างที่เรียนนะครับว่าเราคงต้องกลับมาเน้นกันว่าเราจะทำไงให้มันเกิดขึ้นจริงเนาะเช่นผู้ประกอบการอย่างเกษตรกรเนี่ย12ล้านรายหรือตัวภาค SME ที่เขาจะอาจจะเข้าไม่ถึงนะครับเช่นเขาอาจจะเข้าถึงเทคโนโลยีได้ยากหรือเขาอาจจะไม่มีความสามารถในการถูกซัพพอร์ตนะครับจริงๆอย่างที่เราพยายามจะทำนะครับก็คือเราอาจจะต้องให้อินเซนทีฟบางอย่างในการที่จะไปช่วยลดภาระแล้วก็ลดเพิ่มแรงจูงใจนะครับให้เขาเข้ามาหันมาใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการมากขึ้นนะครับผมยกอย่างชุมชนเป็นต้นนะครับชุมชนเนี่ยแน่นอนว่าเขาอยากเข้าถึงเทคโนโลยีอยู่แล้วแหละเขาอยากเอาเทคโนโลยีไปใช้แต่ทำไงให้เขาเข้าถึงได้เนี่ยอย่างเกป้าก็จะมีโครงการที่เราเรียกว่าดีป้าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นฟอร์คอมมูนิตี้นะครับก็คือเป็นทุนที่เราให้กับชุมชนนะครับถ้าเป็นลักษณะของทุนที่ให้ชุมชนเนี่ยเราเป็นทุนที่เราแมทชิ่งเข้าไปนะครับแล้วก็ชุมชนเองจะต้องมีแผนการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนก็แปลว่าถ้าเราให้ทุนไป1ปีหลังจากนั้นเขาจะทำงานต่อเนื่องไปยังไงต้องมีตัว business model มาด้วยนะครับบางโครงการเนี่ยที่เราไปให้ชุมชนเช่นเขารวมตัวกันมานะครับถ้าเป็นชุมชนเกษตรเนี่ยก็รวมตัวกันมาเพื่อจะเอาเทคโนโลยีเช่นอย่างพวกโดรนเรื่องเซ็นเซอร์ IoT การให้น้ำอย่างเงี้ยไปใช้ทำให้มันระบบการเพาะปลูกดีขึ้นนะครับหรือบางชุมชนบอกว่าเขาเน้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างที่เราเพิ่งได้รางวัลไปนะครับจากไอตัวรางวัลเกียรติยศรางวัลเลิศรัฐนะครับแล้วก็ได้ UN Public Service Excellence Award ไปก็เป็นโครงการที่เราไปทำร่วมกับชุมชนที่ลิบงที่ตรังนะครับโดยการที่เอาโดรนเนี่ยไปบินที่ชายฝั่งเพื่อดูแลปลาพยูนแล้วก็ดูแลให้เขาอยู่ได้ร่วมกับมนุษย์นะครับแล้วก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็รักษาไว้เพื่อจะทำให้การท่องเที่ยวมันยังเข้าไปที่ลิบงได้นะครับก็เป็นหนึ่งโครงการที่เราลงไปทำนะครับเพราะฉะนั้นโครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่เราพยายามจะทำเป็นแอคชั่นให้มีความต่อเนื่องนะครับตัว SME เองนะครับดีป้าเองก็มีการทำงานในการที่จะให้เป็นลักษณะของคูปองนะครับที่ให้ SME เขาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้นะครับอาจจะเป็นคูปองหนึ่งหมื่นบาทหรือถ้าเป็นโครงการบางโครงการเช่นถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเป็น SME ขนาดเล็กนะครับโรงงานไซส์เล็กเราก็แมทชิ่งเงินลงไปนะครับเช่นหนึ่งเราแมทชิ่งไม่เกิน 200,000 นะครับทาง SME ออกอีกสัก 200,000 เพื่อจะเริ่มใช้เทคโนโลยีบางอย่างเช่นการเรื่องของ waste management นะครับการลดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้แรงงาน energy efficiency อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นโครงการที่ดีป้าทำอยู่แล้วแล้วก็เราอยากขยายผลให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่จะทำให้คนที่เขายังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีเขาเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้และสุดท้ายเขาก็จะไปตอบโจทย์ทั้ง B ทั้ง C แล้วก็ G นะครับก็คือทำให้มันเกิดตัวถ้าเป็นไบโอเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอาหารโรงงานหรือจะเป็นภาคเกษตรเองจะเอาเทคโนโลยีพวกเซ็นเซอร์ต่างๆ IoT ไปใช้ทำให้ลดตัวเวสต์ได้ยังไงซึ่งวันเรารู้อยู่แล้วว่าเวสต์เนี่ยเป็นปัญหาสำคัญของอุตสาหกรรมนี้นะครับหรือถ้าเป็นเรื่องของตัว circular economy นะครับเรามีน้องๆสตาร์ทอัพเก่งๆหลายคนนะครับที่วันนี้ทำเรื่องของ circular ได้ดีละเช่นมีคนนึงก็ทำเอาผ้ามาใช้ใช่ไหมครับผ้าที่มันเหลือจากโรงงานเนี่ยชื่อมอลลูปก็กลับมาทำเป็นเสื้อผ้าให้เราใช้มีคนที่แลกเปลี่ยนนะครับเราเพิ่งลงทุนไปกับสตาร์ทอัพรายนึงชื่อน่าจะชื่อ Swoof เนาะครับผมจำไม่ผิดเนาะชื่อ Swoof ก็เป็นคนที่เอาเรื่องของเสื้อผ้ามือ2เนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันแทนที่จะบางคนใช้ครั้งนึงอย่างที่เราซื้อแฟชั่นคุณฮันนี่น่าจะมีตู้เสื้อผ้าเต็มตู้เนาะไม่พอแล้วค่ะไม่พอก็ตอนนี้บางครั้งใช้ครั้งเดียวบางครั้งใช้ครั้งเดียวครับแล้วก็เขามีชุมชนมีคอมมูนิตี้ซึ่งผม amazing มากตรงที่เขามีคอมมูนิตี้ที่มันใหญ่มากนะครับมีคนอยู่ในแพลตฟอร์มเป็นหมื่นหลายหมื่นคนนะครับที่จะแลกเปลี่ยนเสื้อผ้ากันใช้แล้วก็ไปถ่ายแฟชั่นเมื่อกี้ถ่าย Instagram TikTok ครั้งเดียวแล้วก็เลิกใช้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เราก็ไปสร้างให้เกิดสตาร์ทอัพกลุ่มพวกนี้เยอะขึ้นนะครับหรือเรื่องกรีนเองก็ตามนะครับการที่จะเอาเรื่องของสตาร์ทอัพที่เขาทำเรื่องของ data management นะครับทำให้การจัดการบริหารจัดการดีขึ้นเนี่ยก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญซึ่งทุกๆ การนำไปใช้เนี่ยเราก็พยายามจะทำให้ภาคเอกชนหรือเกษตรกรหรือคน
ทั่วไปเนี่ยเข้าถึงเทคโนโลยีได้ด้วยการที่เราไปลดภาระให้เขาหรือไปช่วยทำให้ความเสี่ยงในการเริ่มใช้เทคโนโลยีของเขาลดลงครับค่ะก็ถือว่าเป็นการร่วมมือนะคะที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะคะร่วมกัน implement และขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ก็คือเศรษฐกิจ BCG Economy Model นั่นเองเดี๋ยวช่วงนี้ถามคุณผู้ชมที่อยู่ด้านล่างเผื่อใครมีคำถามอะไรนะคะสามารถที่จะซักถามได้เลยนะคะมีท่านใดมีคำถามไหมคะถ้ามีก็ได้เลยนะคะวันนี้เราอยู่ใกล้ชิดกันใครอยากถามอะไรเรียนเชิญนะคะมีไหมคะอ่ะถ้าไม่มีฮันนี่ขออนุญาตมีอีกหนึ่งคำถามแล้วกันค่ะว่าจะถามเรื่องตัว enabler นั่นก็คือเรื่องของกฎหมายเมื่อสักครู่อาจารย์จุฬารัตน์ได้กล่าวไปบ้างแล้วแต่ว่าสิ่งที่เรายังมีความกังวลไหมอยากให้เร่งผ่านจะมีกฎหมายตัวใดอะไรยังไงบ้างคะค่ะก็กฎหมายเป็นเรื่องสำคัญนะคะว่าถ้าเราต้องทำทุกอย่างแต่ต้องให้ถูกต้องกฎหมายเพราะนั้นมันก็จะมีบางเรื่องที่อาจจะเกิดจากกฎหมายบางข้อบางประการที่มีอยู่แล้วแล้วไม่ส่งเสริมให้เราเดินหน้า BCG ได้ง่ายๆเช่นกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีกฎหมายที่ไม่มีประเภทโรงงานที่เป็นชีวภาพอันนี้เราก็ต้องประกาศเพิ่มเพื่อให้สามารถก่อตั้งโรงงานที่เป็นประเภทชีวภาพได้นะคะหรือกระทรวงสาธารณสุขนะคะเขามีกติกาว่าพลาสติกที่นำมาผลิตเป็นแพ็กเกจิ้งใส่อาหารที่เราหิ้วๆกันเนี่ยค่ะต้องมาจากเวอร์จินพลาสติกเท่านั้นซึ่งด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมปัจจุบันเนี่ยค่ะเราสามารถเอารีไซเคิลพลาสติกแล้วมาพัฒนากลับเป็นแพ็กเกจจิ้งใส่อาหารใหม่โดยปลอดภัยได้แล้วนะคะเพราะนั้นกระทรวงสาธารณสุขเขาเปลี่ยนประกาศให้นะคะก็โดยการทำงานของอย.ก็ดำเนินการให้แล้วนะคะอันนี้เป็นส่วนที่มีอยู่แต่ว่าต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดรับกับ BCG อีกประเด็นหนึ่งก็จะเป็นกรณีที่เรายังไม่มีนะคะอย่างเช่นพรบ.ความหลากหลายทางชีวภาพประเทศไทยยังไม่มีเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยค่ะก็เสนอเข้าครม.ไปแล้วอยู่ในระหว่างที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากำลังประชาพิจารณ์เพื่อที่จะปรับปรุงให้แน่ใจว่าพรบ.นี้ที่จะออกมาเนี่ยตอบโจทย์ BCG แล้วก็ไม่ไปขัดกับกฎหมายฉบับอื่นๆด้วยนะคะเพราะนั้นก็คิดว่าในเรื่องของประเด็นกฎหมายเนี่ยค่ะคงจะมีไม่จบอะค่ะมีไปเรื่อยๆนะคะแต่มีประเด็นใหม่ก็คือเราก็เอากฎหมายเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเพื่อที่จะให้เดินหน้าขับเคลื่อน BCG ต่อไปได้ค่ะอ่ะละค่ะแต่แน่นอนนะคะ BCG ก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญที่มีศักยภาพสูงในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศและถ้าเกิดเราสามารถทำสำเร็จได้จริงมันก็ทำให้เศรษฐกิจโตอย่างยั่งยืนกระจายรายได้ไปสู่ทุกๆท้องถิ่นทุกที่ทั่วประเทศนั่นเองนะคะในวันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรของเราทั้ง3ท่านนะคะขอเสียบมือให้กับดร.สรพล ดร.ชินวุฒิและดร.จุฬารัตน์ด้วยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้และร่วมพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวเราจะลาเวทีกันไปเลยนะคะแต่ว่าขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านก่อนนะคะ